เป็นเรื่องของเยาวชนชายอายุ16ปีน้องก็นั่งอยู่หน้าบ้านหน้าร้านนี่แหละนะแต่จู่ๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นงานนี้ต้องบอกว่ารอดปาฏิหาริย์เลยค่ะนี่ตอนนี้กำลังใส่ตอนมันก้มกำลังเล่นแมวนะ่ย โอ้โหหลายคนคงอุทานแบบนี้เหมือนกันเนี่ยวงจรปิดจับภาพได้รถกระบะมาเลยมาอย่างไวเหมือนกับน้องคนนี้ได้ยินเสียงเบรกเอีย e ดมาแล้วนะเอีย e ดมาแต่ไกลห <ฮะ S 1> ันขวาไปดูแล้วก็รีบลุกขึ้นค่ะเลยเกือบไปงานนี้รอดปาฏิหาริจริงๆนะคะโอ้โหน้องคนนี้เยาวาชนชายอายุ16ปีก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าร้าน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะคะหน้าร้านซ่อมรถที่อยู่ในตำบลหนองบัวสาราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวเช้าวันนี้ก็ลงไปพื้นที่เลยไปที่อู่ซ่อมรถนี้เลยนะไปดูว่าเอ๊ะเสียหายตรงไหนบ้างก็เห็นว่าอ้าวที่เจอว่าเสียหายคือหลังคานี่วันนี้สภาพนี้หลังคาพังถล่มลงมารถของลูกค้ารถกระบะหนึ่งคันรถยนต์หนึ่งคันมอเตอร์ไซค์สี่คันก็เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า50,000 0บาทค่ะ นายชัดมงคลอายุ39ปีคนนี้เป็นเจ้าของอู่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยที่เกิดขึ้นกับน้องกิจคนนี้เป็นลูกจ้างนะเด็กคนนี้อยู่ที่ร้านนี้น้องกระโดดหลบได้ทันก็เลยเจ็บเล็กน้อยแถวแขนขาเท่านั้นส่วนกระบะต้นเหตุนั้นก็พบว่ามีผู้ชายอยู่ในรถหคนอายุประมาณ25-30ปีและคุณผู้ชมเมาเมาทั้งคันบอกอแบบนี้เลยนะ ทางด้านเจ้าของอูบอกว่าพอเกิดเรื่องผมก็คุมตัวคนขับรถแล้วก็เพื่อนเขาอีกสองคนไว้อีกสองคนอาศัยจังหวะชุลมูลยังไงรู้ไหมหยิบมีดฟันนิ้วกลางด้านขวาเออเนี่ยแล้วก็หลบหนีไปคือเมาแล้วขับมามชนข้าวของเสียหายมไม่ยอมซะดีดีด้วยนะ,<ฮ>ะไม่ยอมนะ ทางด้านคดีค่ะพันตำรวเอกสุดที่นันคงช่ำดีผู้กํากับการสพเมืองนะครราชสีมาบอกว่าเบื้องต้นนะคุมตัวคนขับรถแล้วก็เพื่อนดําเนินคดีแล้วส่วนอีกสองคนที่หลบหนีอยู่อยู่ระหว่างติดตามตัวจากชุดสืบเหมือนกันตํารวจบอกว่างานนี้จะให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะส่วนน้องอายุ16บอกผมอยากบอกว่าถ้าพี่เมาอยาขับมันทําให้คนอื่นเดือดร้อนครับ